็ดูหมดนะแล้วก็มีอันนึงที่ได้ดูล่าสุดคืออันของศูนย์วิจัยคือตอนดูคือแบบจะร้องไห้จริงๆนี่ไม่รู้มาก่อนเลยว่าแบบพี่ออฟอ่านศูนย์วิจารณ์หรือศูนย์วิจัยนี่พูดศูนย์ไม่พูดศูนย์วิจัยหรอศูนย์วิจารณ์ปะนี่พูดถูกปะคือนี่ไม่รู้มาก่อนเลยว่าพี่ออฟอ่ะอ่านนิยายแล้วนึกถึงนี่คือแบบทุกคนนี่ไม่รู้มาก่อนเลยจริงๆแบบพอนี่นั่งดูรีแอคชั่นอยู่กับเพื่อนใช่ปะแล้วพอพี่ออฟบอกว่าแบบอ่านนิยายแล้วเห็นพี่แพมเป็นนี่อะไรเงี้ยคือมันตกใจนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้มี่ก็อ่านคอมเมนต์เนาะมี่ก็เห็นแหละว่าหลายคนบอกว่ามี่แบบไม่เหมาะกับบทพี่แพมอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่เหมือนในภาพที่เขาไม่เหมือนภาพที่เขาวาดไว้ในหัวอะไรเงี้ยซึ่งแบบเข้าใจมากๆเพราะว่าวันแรกที่เขาบอกว่าเราได้เล่นเรื่องนี้เราก็ดูแล้วว่าเราเป็นคนไหนนะพี่แพมหรือว่าดอกรักนะแต่เราอ่านแล้วก็เราไม่น่าใช่ดอกรักนะแต่ลุคเราเหมือนดอกรักใช่ไหมก็เลยแบบเห็นคอมเมนต์แหละว่าแบบอิมเมจเราไม่ตรงกับนิยายอะไรเงี้ยซึ่งเข้าใจแฟนนิยายมากเพราะว่าเราก็เป็นคนที่อ่านนิยายเหมือนกันแล้วมันเป็นนิยายที่เขาแบบมันเป็นนิยายที่เขาชอบมากรักมากอ่ะพอภาพที่ออกมาเป็นคนแล้วมันไม่ตรงอ่ะเราเข้าใจเลยว่ามันแบบมันอาจจะแบบใจสลายอ่ะนี่ก็เลยแบบเดี๋ยวลองไปเวิร์กดูว่าในการทำงานจะเป็นยังไงเนาะมันอะไรเงี้ยก็เลยคิดดูว่าถ้าตอนได้ถ่ายทำเราคงต้องปรึกษาพี่ฝนว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยตอนเวิร์กช็อปคงต้องปรึกษาพี่ฝนว่าเราทำยังไงดีแต่พอรีแอคชั่นของศูนย์วิจารณ์ออกมาปุ๊บอะมันเหมือนแบบเรียกว่าอะไรอะเหมือนแบบอยู่ดีฝนก็ตกมันแบบใจมันชื้นมากที่แบบที่พี่เอาบอกว่าอ่านนิยายแล้วเห็นเป็นมี่อ่ะเห็นพี่แพมเป็นมี่อ่ะคือแบบคือดีใจอ่ะแล้ววันนั้นอะวันพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองอะพี่โจก็มาบอกว่าแบบมาบอกต่อหน้าเลยนะว่าโหดีมากเลยดูแล้วดีมากชอบมากอะไรเงี้ยแล้วพี่โจก็ไปพูดในสื่อวิจารณ์อีกว่าแบบชอบมากแล้วพี่โจก็มาทวิตหาอีกว่าแบบชอบมากรอดูอะไรเงี้ยคือมันแบบมันดีใจอะวันพาร์ทสองเป็นวันที่มี่นอนไม่หลับเลยแบบหลังจากกลับบ้านมาคือมี่นอนไม่หลับเลยเพราะว่าวันนั้นอะได้คุยกับใครหลายคนมากแล้วเขาก็บอกว่าชอบมากอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติว่ามีคนแบบทวิตมาหาว่าแบบดีมากเลยชอบมากอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะยังไม่ค่อยเชื่อไงเพราะเรารู้สึกว่าทุกคนแบบน่ารักกับเรามากที่เชียร์อัพเราทุกอย่างผลงานเราทุกอย่างเชียร์อัพเราหมดไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบ50-50เราก็ดีใจไม่มีคนว่ามีคนอะไรเงี้ยแต่พอแบบมีคนที่เดินมาพูดกับเราตรงหน้าว่ามันดีมากเลยชอบมากเลยอะไรเงี้ยมันเลยแบบหรือมันจะดีจริงๆเพราะเอาจริงตอนที่คนเดินมาพูดกับเราอะตอนนั้นเรายังไม่เห็นไพลอตด้วยซ้ำเลยไม่ขึ้นเวทีด้วยซ้ำเลยมีความไม่มั่นใจหลายๆอย่าง
ก่อนขึ้นเวทีก็ร้องไห้ก่อนขึ้นเวทีก็มีคนเดินมาชมอย่างเงี้ยแหละแล้วมี่ก็ยังไม่เห็นไพลอตอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยอ่ะแล้วก็มีคนเดินมาชมแบบคนที่เห็นไพลอตแล้วอะไรเงี้ยมี่ก็ร้องไห้พี่ช่างแต่งหน้าคือจะทุบอ่ะเพราะว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วแล้วแบบจะร้องแล้วมี่ก็ร้องไห้เพราะว่ามันแบบทุกคนเข้าใจปะมี่ไม่รู้อะไรเลยอ่ะมี่ไม่เห็นไพลอตเลยด้วยซ้ำว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยว่ามันออกมาเป็นยังไงแล้วทุกคนก็บิวมากว่ามันดีมากดีมากอะไรเงี้ยซึ่งเข้าใจมุมคนที่เห็นมาแล้วว่าถ้ามันดีมากเขาก็อยากจะมาบอกซึ่งแบบเราแฮปปี้มากแต่ในตอนนั้นคือเราตื่นเต้นมากทุกคนเข้าใจปะคือเราตื่นเต้นมากที่เราจะได้ขึ้นเวทีพร้อมกับเปิดไพลอตขึ้นไปอ่ะแล้วทุกคนโมเมนต์ที่ทุกคนเห็นที่แบบไพลอตฉายขึ้นสกรีนครั้งแรกอ่ะโมเมนต์นั้นเป็นโมเมนต์ที่เรากับบอนนี่อ่ะนั่งอยู่ใต้เวทีเว้ยนั่งอยู่ใต้เวทีแล้วแบบเตรียมที่จะเรียกว่าไงเตรียมที่จะขึ้นไปตรงแบบที่มันเป็นแบบที่มันเป็นแท่นขึ้นไปอ่ะแล้วมันไม่ได้แหงนขึ้นมองได้เว้ยนะตอนนั้นเหมือนเป็นการที่เราดูไพลอตตัวเองครั้งแรกแต่เราได้ยินแค่เสียงอ่ะคือเราไม่ได้เห็นภาพเลยเราได้ยินแค่เสียงเลยแล้วแบบเสียงดนตรีมันก็บิวมากอ่ะนั่งอยู่ข้างล่างวันนี้คือแบบจำได้เลยว่าแบบนั่งน้ำตาคอกันสองคนน่ะนั่งน้ำตาคอกันสองคนแล้วแบบฮึบโอเคฮึบพอกลางเรื่องไพลอตกลางเรื่องแล้วนาทีกว่าแล้วอ่ะฮึบเสร็จต้องขึ้นไปยืนบนสแตนที่มันจะขึ้นไปเราก็จะนั่งย่ออยู่ใช่ไหมแล้วเราก็นั่งย่ออยู่จนประโยคสุดท้ายขึ้นว่าเราจะรักกันได้ไหมแล้วก็หันหน้าไปมองวันนี้ก็น้ำตาคอคือก่อนหน้าเนี้ยมีมี่คนเดียวที่จะร้องไห้เพราะว่ามี่ยังไม่เคยเห็นอะไรมาก่อนเลยแต่วันนี้แอบเห็นมาแล้วใช่ไหมแต่โมเมนต์ที่แบบเราจะยืนขึ้นไปแล้วจริงๆอ่ะวันนี้ก็ตื่นเต้นแบบใจเราทั้งคู่คือแบบเต้นแรงมากวันนั้นแบบจับแล้วแบบใจเต้นแรงมากทั้งคู่แล้ววันนี้ก็ฮึบไว้จนวินาทีสุดท้ายจนที่กำลังจะขึ้นอ่ะหันมาเห็นเลยหันไปมองหน้าวันนี้ฝั่งนี้ตาใสมากคือแบบน้ำแบบเออแล้วอ่ะแล้วเราก็ฮึบรอบสุดท้ายแล้วก็ยืนขึ้นไปแล้วทุกคนก็ปรบมือไฟเปิดปึ้งเป็นโมเมนต์ที่ไม่น่าลืมอ่ะเพราะความรู้สึกมันเยอะมากอ่ะก่อนหน้านี้คิดกันอยู่นานว่าขึ้นไปจะพูดอะไรวะพูดเลยวะคิดไม่ออกแล้วขึ้นไปก็พูดเลยมิ้วไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องเลยไม่อยากกลับไปดูตัวเองตอนขึ้นไปพูดเวทีเลยพูดไม่รู้เรื่องแวะดูก่อนกี่ยอดละกี่วิวรู้ป่ะไม่ใช่แค่มี่นะที่แบบดูยอดวิวดูทุกวันอะไรเงี้ยเพื่อนมี่ก็ดูทุกวันเพื่อนมี่ก็ภูมิใจมากนะนี่ขนาดแค่แบบไพลอตนะเพื่อนมี่ก็ภูมิใจมากแล้วก็ดูทุกวันเพื่อนมาอัปเดตให้ทุกวันว่าแบบยอดนี้แล้วนะบางวันตื่นมาเพื่อนไลน์มาก่อนละ900,000แล้วนะอะไรอย่างเงี้ย Final EP มี่ไม่ได้เป็นพิธีกรนะเนิร์ดร้องไห้อ่ะใช่คือวันนั้นมีเพื่อนไปด้วยใช่ไหมเพื่อนอยู่หลังเวทีด้วยเพื่อนก็ให้เพื่อนไปแบบว่าช่วยแบกของเยอะมากเพื่อนก็อยู่หลังเวทีแล้วเพื่อนก็ดูสกรีนที่หลังเวทีแล้วเพื่อนก็ร้องไห้เหมือนกันคือมันอธิบายไม่ถูกว่ามันเป็นความรู้สึกแบบภูมิใจดีใจตื่นเต้นหรืออะไร
มันมีความงงอยู่ด้วยว่าแบบนี่คืออะไรวะเนี่ยเราต้องทำไงต่อวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะหลังเวทีคนบิวมากพี่ๆบิวมากดีมากเลยมันเลยแอบคิดว่าแบบแล้วถ้าพี่ๆดูว่าดีแล้วคนดูเขาไม่ได้คิดว่าดีทำไงอะไรอย่างเงี้ยหลายความรู้สึกมากทุกคน97แล้วคือนิยายอ่ะนี่เป็นคนชอบเดินเข้าไปร้านหนังสือเว้ยแล้วแบบตอนที่รู้ว่าได้เล่นเรื่องเนี้ยก็คิดเดือแหละว่าเออต้องไปแบบหานิยายมาอ่านทุกคนมีเรื่องตลกจะเล่าให้ฟังมีเรื่องตลกจะเล่าให้ฟังเว้ยคือตอนที่มันยังไม่เปิดตัวใช่ปะคือตอนที่มันยังไม่เปิดตัวว่าใครได้เล่นเรื่องนี้ใครได้เล่นนิยายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่มี่อ่ะรู้แล้วว่าเออมี่ได้เล่นเรื่องนี้นะเรื่องอาร์ตนะอะไรอย่างเงี้ยมี่ก็คิดแล้วว่าเออมันเป็นนิยายมันมีแฟนนิยายเยอะอะไรอย่างเงี้ยมี่ก็เลยไปลองเซิร์ชหานิยายใน Shopeeไม่มีขายเลยเว้ยแบบหมดสำนักพิมพ์ก็ไม่พิมพ์ใหม่แล้วทีนี้เว้ยมี่ก็เลยลองไปหาใน Twitter ว่าตามหานิยายมือ2ทุกคนรู้ป่ะมี่เคยมี IG ขายนิยายมือ2เพราะมี่ชอบอ่านนิยายแจ่มใสมากแล้วมี่ก็เหมือนตอนเด็กๆก็หาเงินก็เลยเอานิยายมือ2อ่ะไปขายทุกคนลองไปเสิร์ชดูอุ๊ยไม่เอาดีกว่าคือมันเป็น IG ที่เข้าไม่ได้แล้วอะแต่มันยังขึ้นแจ้งเตือนมี่ตลอดคือแบบตอนนั้นขายนิยายมือ2แล้วก็ขายดีมากทุกคนเพราะว่าซื้อเยอะมากมันขายไม่หมดหรอกแต่ว่ามันซื้อเยอะมันเลยขายดีและทีนี้ไม่ได้คือมี่อะเข้า IG นั้นไม่ได้แล้วเพราะจำรหัสไม่ได้แต่ว่าแอคนิยายมือ2เนี่ยมันเชื่อมกับ Hotmail ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมันก็เลยส่งเมสเซจเขาเรียกอะไรมันส่งแจ้งเตือนมาตลอดอะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันปิดยังไงก็เลยปล่อยมันไปทีนี้มีก็ตามหานิยายอัสใช่ปะมีก็หาใน Twitter เว้ยว่าแบบมีใครมาปล่อยมือ2มั้ยเพราะว่ามันหาไม่ได้เลยมันไม่มีขายเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ยังไม่ได้อ่านหรอกเพราะว่าเราอยากคุยกับพี่ฝนก่อนว่ามันแบบมันเป็นประมาณไหนเพราะว่าก็เห็นแหละที่บางทีแบบเราไม่อ่านนี้อาจจะดีกว่าหรือเราอ่านนี้อาจจะดีกว่าก็ยังไม่รู้แต่แค่รู้สึกว่าอยากลองเอามาดูแล้วก็หรือถ้ายังไงก็เก็บสะสมไว้อะไรเงี้ยก็ได้แล้วในออนไลน์มี่ก็ซื้อแล้วแต่คือมี่รู้สึกว่ามี่อยากได้เป็นหนังสือเล่มๆอ่ะเอออย่างน้อยก็แบบสะสมไว้อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วทีนี้อ่ะมี่ก็ไปหาใน Twitter มี่ก็เห็นแล้วว่ามีคนมาขายแล้วมี่ก็คิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราเอาแอคเราเนี่ยทักไปสั่งอ่ะเพราะเขาอ่ะไม่ให้ ID Line ไม่ให้อะไรเลยคือต้องทัก Twitter เขาไปอ่ะแล้วมันเป็นเวอร์แบบปกเก่าแบบไม่รู้ปกเก่าหรือปกใหม่แต่มันเป็นเล่มที่เก่ามากอ่ะแล้วทีนี้มี่ก็ให้เพื่อนอ่ะทัก Twitter ไปให้หน่อยทัก Twitter ไปให้หน่อยทัก Twitter คนเนี้ยคนที่เขาขายเนี่ยทักไปซื้อให้หน่อยเพื่อนก็แบบโอเคจัดให้ทีนี้มีก็จ่ายเงินก็ให้เพื่อนจ่ายเรียบร้อยไม่ขึ้นชื่ออะไรทั้งนั้นคือกลัวมันหลุดไงว่าแบบทำไมนักแสดงจริงเอ็มคนนี้มาซื้อยายเรื่องนี้เธอเข้าใจปะเราก็ให้เพื่อนจ่ายตังค์ให้แอคทวิตเพื่อนทักไปทีนี้ของก็มาส่งที่บ้านเราอ๋อไม่ใช่คามเราคามทีนี้เพื่อนอะก็มาขอที่อยู่เราก็ส่งที่อยู่ไปเราก็โอเคเรียบร้อยรออยู่ที่บ้าน
พอเพื่อนเอ้ยไม่ใช่โอ๊ยพูดแล้วเนี่ยพอของมาส่งที่บ้านใช่ป่ะเราก็เห็นแล้วแหละว่าของมาส่งแล้วเราก็เปิดดูเอ้ามีอะไรมาส่งนี่แล้วเราก็เปิดกลับไปดูหน้ากล่องอีกทีนึงเอ้าเป็นชื่อเรานี่ชื่อผู้รับเราก็งงก็เลยทักไปถามเพื่อนว่ามึงบอกชื่อกูไปหรอที่เป็นชื่อผู้รับน่ะเพื่อนบอกว่าลืมแล้วก็คิดว่าเขาคงไม่รู้หรอกเขาแค่มาขายนิยายทิ้งเหมือนที่เราอ่ะขายนิยายเวลาเราอ่านเสร็จแล้วแล้วเราแบบหาเงินเขาไม่รู้หรอกเอมี่ไหนแต่คิดว่าตอนเนี้ยน่าจะรู้ละแต่ก็เป็นเรื่องขำๆไม่มีอะไร เป็นเรื่องที่แบบตลกอ่ะตอนที่ไปถามเพื่อนแล้วมึงใส่เชือกกูไปหรอใช่เอมี่ทัศน์หรือเปล่า แต่ว่าก็ไม่มีอะไรนะไม่มีใครว่าอะไรเดี๋ยวไปหยิบมาให้ดูเป็นนิยายแบบเป็นเล่มแบบเก่ามากมีของใครไหมเนี่ยทำมาร์กอะไรไว้หรือเปล่าคือยังไม่ได้อ่านนะอันเนี้ยไม่รู้ว่าปกแรกป่ะอันนี้ปกแรกใช่ไหมคือมันแบบค่อนข้างเก่าเลยรู้สึกว่าแบบน่าจะมาเก็บไว้ไหมแล้วก็วันก่อนก็ไปสนามบินแล้วคุณรู้ป่ะมันเป็นวันที่แบบประกาศพาร์ท2ไปได้ไม่นานเว้ยแล้วไปเข้าแบบร้านหนังสือที่สนามบินอะแล้วเล่มเนี้ยมันวางอยู่แบบวางแบบคือไม่ได้วางแบบอยู่ข้างในอะคือวางตั้งโชว์เลยเราก็เลยแบบเฮ้ยหรือว่าต้องซื้อเก็บไว้แล้ว1เล่มเราก็เลยซื้อมาเก็บlimited edition อันนี้ limited edition ก็เลยซื้อมาเก็บไว้แล้วราคาคือถูกมาก369บาทตอนแรกที่มีหาใน Google อ่ะมีก็คิดแหละว่าเฮ้ยหรือว่ามีเป็นคนผมสั้นนี่วะคือตอนแรกอ่ะคิดว่านิยายเดี๋ยวนี้เขาขายกันเท่าไหร่แต่ก่อนเราซื้อ100กว่าบาทใช่ปะแต่แบบเล่มมันหนามากนึกว่าเขาขายแบบ500หรือเปล่า399ไม่ถูกอ่ะไม่รู้อ่ะไม่ค่อยได้ซื้อหนังสืออ่ะแต่เคยซื้อแบบหนังสือฝรั่งอ่ะแค่แบบเล่มบางๆอ่ะ600อ่ะก็เลยรู้สึกว่าหรือว่า300มันถูกก็เลยจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะแสนเจ็ดละแต่คือหน้าปกนิยายแบบสดใสมากใช่ปะแต่ไฮไลท์เราคือซึม
พื่อนมี่ใช้คอมที่ทำงานดูให้ทุกวันปั่นวิวแหละของปีไลฟ์นานมากพอสอน้องหลุยพี่จะไปแล้วคิดถึงนะไม่ได้เจอเลยหลุยอยู่ทีมอะไรอ่ะหลุยหลุยไปยังเอาติ้งอยู่ทีมอะไรอ่ะไม่ได้หลุยไม่เจอละหลุยไปละแวะมาเม้นแล้วก็ไปเลยหลุยหาชุดยังชุดแผ่นเป็นลายอ่ะหลุยไปจริงคุยกันหน่อยก็ไม่ได้ไปคิดคุดต่อพี่ลังกาคิดได้เลยเดี๋ยวไปคิดชุดต่อไปดีกว่าเอาติ้งตอนไหนหรอมีโบบ๊ายบายนะทุกคน5ทุ่มครึ่งแล้วอัส 970,000 วิวบอนนี่เป็นเด็กเงียบไหมบอนนี่ถ้าอยู่มีคนอื่นอยู่ด้วย1คนจะเงียบแต่ถ้าอยู่กัน2คนจะพูดเยอะมากรู้วันได้ไงอ่ะบ๊ายบายมีคู่รองไหมคะไม่แน่ใจเดี๋ยวถ้าไว้ได้คุยกับทีมพี่ฝนอีกทีเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาอัปเดตนะบอลหน้าบอลหน้าวันนี้ตั้งนาฬิกาเตรียมนอนจริงไหมไม่รู้อ่ะแต่ห้าทุ่มแล้วมันมีนาฬิกาปลุกดังคิดว่าน้องน่าจะตั้งนอนที่ฉันจะเป็น someone ของเธอ someday bye bye good night จุดไหนพรุ่งนี้ขอให้ยอดวิวเพิ่มอีก 10,000 วิวเป็น 9.8 นะครับเพราะว่ามีปั่นเองบ๊ายบายกูดไนท์ค่ะทุกคนเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่นะนะง่วงแล้วเดี๋ยวไปคิดต่อว่าจะใส่ชุดอะไรดีอย่าลืมลงรูปใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ลงรูปนะคะมากดไลค์ด้วยมาคิดแคปชั่นให้ด้วยก็ได้ยังคิดไม่ออกบาย